วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวแคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำลูกชิ้นแคะเริ่มด้วยใส่เนื้อสันคอหมูบดมันหมูสับกุ้งแห้งแช่น้ำเห็ดหอมสับเครื่องที่โขลกตามด้วยเผือกขูดเส้นงาดำแป้งสาลีอเนกประสงค์ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำมันงาและต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในเต้าหู้ขาวผ่าตรงกลางเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใส่น้ำซุปซีอิ๊วขาวเกลือไทยเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในหม้อหุงต้ม22เซนติเมตรทุดสุดซึ้งตราหัวมะลายนำลูกชิ้นแคะที่เตรียมไว้ใส่ลงในชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายจากนั้นวางลงในหม้อหุงต้ม22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งประมาณ 8-10 นาทีหรือจนเต้าหู้สุกนุ่มเตรียมไว้ใส่เส้นเล็กลวกสุกและถั่วงอกลวกสุกลงในภาชนะเสิร์ฟวางหมูแดงหั่นลูกชิ้นแคะที่เตรียมไว้ไข่ต้มยางมะตูมโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยเติมน้ำซุปพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย